คยมีแฟนป่ะมีแฟนป่ะฮะโทษเหรอที่ลูกสาวได้สงสัยเนี่ยแต่จริงๆนะคือความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะมีทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะเวลาเรามีความรักแต่เวลาเราถูกทิ้งหรือว่าอกหักเนี่ยเราก็จะรู้สึกโหดแย่มากเลยโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีความรักนะครับและอกหักความเพลิดเพลินหายเลยเพราะว่าชีวิตจะอยู่ได้เลยสอนจนกระทั่งบัดนี้นี่กำลังมองหาอยู่แล้วนี่จะจีบใครดีใครสมัครเดี๋ยวมาตอบได้นะชี้เขาเนี่ยรอรักเขาตั้งนานแล้วนะ